วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนากาโนะมาอยู่ที่นี่เอสคาร์พระราม4ปากเกร็ดเขาบอกให้ผมมาเป็นพิธีกรเราก็รู้เลยว่ามาเต้นรถอย่างนี้เหมาะสำหรับที่จะขับเจ้าคันนี้มาเพราะฉะนั้นครับครับพี่ราคา10ล้านพี่พิงได้ไงครับนี่มารายการอะไรครับพี่เนี่ยผมมาอัดรายการรายการอะไรพี่รายการ NGO เจ็บตัวพี่ทางโน้นเมื่อกี้เห็นตรงโน้นพี่รีบเลยพี่รีบตรงโน้นเลยอันนี้ไม่อ๋อไม่ใช่พี่ไม่ใช่อันนี้รถผมโอ้โหราคา10ล้านพี่มาทำนี้ได้ไงเนี่ยขอโทษครับผมพี่รีบเลยนะพี่นะประตูทางโน้นนะพี่ไปเข้าไปได้ยังไงเนี่ยครับเฮ้ยเฮ้ยครับผมเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกร้อนนะตอนนี้ร้อนร้อนนิดนึงนะแล้วตอนแรกก็ดีไว้ในโชว์รูมนั่นแหละแต่งบประมาณไม่ผ่าน เป็นไงบ้างความพร้อมที่จะวิ่งในวันที่14ความพร้อมผมก็เตรียมพร้อมมาค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างดีแล้วได้ลองเอารถไปซ้อมมาแล้วใช่ไหมซ้อมมาแล้วครับผมเวลายืนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับช่างหนุ่ม15-16ประมาณเนี้ย15-16จากเครื่องตัวก่อนๆเนี่ยช่างหนุ่มได้ทำอะไรเพิ่มเติมไหมมันเป็นเครื่องทำขึ้นมาใหม่เลยครับเครื่องทำขึ้นมาใหม่แต่ว่าข้อมูลอะไรก็ยังคล้ายๆของเดิมครับแต่ได้ระบบความฟิตขึ้นมาใหม่ของใหม่หมดทุกอย่างใช่ครับผมสั่งมาใหม่หมดทุกอย่างแล้วถ้าเพื่อนๆที่กำลังติดตามอยู่อยากจะรู้ข้อมูลอยากจะไปหาช่างหนุ่มให้ช่างหนุ่มทำรถที่ใหม่เงี้ยสักคันหนึ่งเนี่ยไปได้ที่ไหนครับช่างหนุ่มไปได้ที่ตลาดทับเจริญครับแล้วก็เป็นเบอร์ติดต่อมีเบอร์ติดต่อครับผม099-905-8832แล้วมีช่องทางอื่นไหม Facebook เล่นไหม Facebook ก็ช่างหนุ่มทับเจริญครับช่างหนุ่มทับเจริญนะท่านยังไงก็ติดตามกันได้แล้วพูดถึงเรื่องตัวขี่หน่อยเพราะรุ่นนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่ารุ่นเชงเนี่ยจะไม่มีมืออาชีพบอกไว้ก่อนนะฮะไม่มีมืออาชีพเพราะฉะนั้นต้องเป็นมือใหม่ล้วนๆใครขี่ช่างหนุ่มก็เป็นเจมโพล่ากับเอลเจมโพล่าที่ปากค่อยๆ ใช่ไหม น่าจะใช่บ้างแล้วก็เอลโคราชใช่ครับโคราชทั้งคู่โคราชทั้งคู่เลยครับนะฮะมาจากโคราชทั้งคู่เป็นมือใหม่ทั้งคู่แต่ได้ซ้อมรถแล้วซ้อมรถแล้วแต่เหลืออีกคนยังไม่ได้มาฝากถึงเพื่อนๆที่ตามเชียร์หน่อยว่าวันนั้นเนี่ยเอาเงินไปเท่าไหร่ดีวันนั้นตรงๆเลยจากใจเลยเอาเงินไปเท่าไหร่ดีมีเท่าไหร่ใส่หมดหน้าตักเลยไหมใช่รู้เรื่องครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดรู้เรื่องอัดฉีดด้วยอัดฉีดด้วยครับบอกไว้ก่อนเลยนะฮะในทุนอัดฉีดมาแล้วสำหรับตัว4แล้วก็มีแข่งรู้เรื่องจัดเต็มแน่นอนก็ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณช่างหนุ่มครับผมแต่ก่อนจะจากกันไป
เราต้องมีพิษสงส่งท้ายไปฮะคู่แข่งเขาหน่อยบอกเลยฝากถึงเลยคู่แข่งที่มาจากไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็แล้วแต่บอกเลยฝากถึงคู่แข่งเลยครับว่าเตรียมรถให้พร้อมไหมครับผมพร้อมมากครับผมมีอะไรอีกไหมโหดแล้วใช่ไหมโหดแล้วอ้าวแค่นั้นก็คือแค่นั้นนะก็ขอขอบคุณมากครับผมเจอกันเจอกัน14กุมภาพันธ์เจอกันแล้วก็ผ่านไป1ทีมแล้วมาถึงทีมที่2สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงช่างโจ๊กซับเจริญครับช่างโจ๊กซับเจริญก็มาจากที่เดียวกับช่างหนุ่มซับเจริญครับผมใช่ไหมฮะถามนอกเรื่องนิดนึงน้ำซับเจริญคือใครครับอ๋อไม่รู้จักไม่รู้จักเอาดีๆลูกสาวเอาพ่อสวัสดีครับ แม่ความพร้อมเป็นไงถามเรื่องความพร้อมกับพ่อพร้อมครับพร้อมมากขนาดไหน 100% 100% ใครขี่ก๊อฟแซบก๊อฟแซบที่ตัวเล็กๆที่ตอนนี้กำลังมีปัญหากันเรื่องน้ำหนักใช่ไหมแล้วตกลงบทสรุปก็คือช่างน้ำหนักเรียบร้อยไม่มีปัญหาเคลียร์ตามนั้นรับได้ใช่ไหมรับได้รับได้แล้วซ้อมเป็นไงบ้างรอบซ้อมยังไม่ซ้อมเลยยังไม่ได้ซ้อมเลยหัวไปทำอะไรอยู่ทำหล่อได้แต่โอเคตามนั้นความพร้อมเป็นไงของทีมตอนนี้ก็ 100% 100% ไม่ได้ซ้อมด้วยแล้วจากผลงานที่ผ่านมารถวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่15แล้วคิดว่าจะสู้เขาได้นะได้ได้เอากี่คันดีวะ2คัน2คันคันไหนกับคันไหนชี้ลายสปูนเสื้อใหญ่ครับกับคันเขียวเขียวก็ถือว่าพร้อมไม่กลัวใครเหมือนกันไม่กลัวแล้วก๊อฟแทบขี่แล้วถ้าคนดูเนี่ยติดตามช่างโจ๊กอยู่อยากจะไปหาช่างโจ๊กเนี่ยหาได้ที่ไหนตลาดทรัพย์เจริญตลาดทรัพย์เจริญมีเบอร์ติดต่อมั้ย0851499939จำไว้นะฮะเลขนี้คือตัวพ่อส่วนลูกผมไม่รู้แล้ว Facebook ช่างโจ๊กซับเจริญช่างโจ๊กซับเจริญมีอะไรฝากถึงทีมแข่งที่จะต้องมาชิงชัยกับเราในวันที่14กุมภาพันธ์ไม่รู้จะพูดเลยไม่รู้จะพูดอะไรก็แบบว่าเขาก็พร้อมกันทุกทีมครับเขาก็พร้อมเราก็พร้อมก็ไปวัดกันในสนามครับโอเคตามนั้นมีชื่อทีมแบบเต็มๆไหมช่างโจ๊กตลาดทรัพย์เจริญในทงในทุนเนี่ยพูดชื่อให้หมดเลยอ๋อสอดอพระนครพระนครอัดฉีดอัดฉีดกับแซ่มาด้วยใช่ไหมครับแสนห้าแสนห้าแสนห้านี่คือทั้งชีวิตแล้วมึงไปจากกูสนามนี้เข้าสนามนี้ไปแสนห้าแล้วไม่มีอัดฉีดพิธีกรบ้างเหรอ จะได้อวยอวยสุดๆเลยโอเคยังไงก็ขอบคุณช่างโจ๊กที่เสียเวลามาในวันนี้นะก็ได้เห็นรถช่างโจ๊กไปแล้วว่ารอขนาดไหนแล้วก็ลูกสาวน่ารักขนาดไหนสวัสดีครับพ่ออีกทีก็ผ่านไปแล้ว2ทีมเราก็ได้รู้จักเจ้าพ่อแห่งทรัพย์เจริญไปแล้วทั้ง2ทีมทีนี้เราข้ามไม่ได้เรียกว่าข้ามฝั่งดีกว่ากระเถิบมาอีกนิดนึงไปแถวเขาเรียกว่าคลองหลวงเรามารู้จักเจ้าพ่อเขาเรียกว่าเจ้าพ่อ2จังหวะแห่งคลองหลวงสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับสวัสดีครับผมช่างนุ๊กคลอง6ครับช่างนุ๊กคลอง6ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะฮะช่างนุ๊กคลอง6เอารถลงทำการแข่งขันเนี่ยกี่คันน่าจะเป็น2คันครับ2คันถามพี่นุ๊กก่อนตรงนี้ใครขี่เรื่องตัวขี่ยังไม่แน่นอนครับเรื่องตัวขี่ยังไม่แน่นอนแต่บอกได้คำเดียวว่ามือใหม่แน่นอนครับถูกต้องมั้ยฮะทั้ง2คันครับห้ามขี่ซ้ำใช่ครับแล้วความพร้อมเป็นไงได้ซ้อมบ้างยังเรื่องการซ้อมยังไม่ได้ซ้อมแต่ครับแต่เพราะว่ารถผมค่อนข้างมีเวลาอยู่แล้วครับทันใช่ไหมครับผมแล้วก็เครื่องตัวเก่าๆที่เคยแข่งขันก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาอยู่แล้วครับผมในรุ่นของซูเปอร์โอเพ่น2จังหวะครับแล้วกฎกติกาเขาให้ชั่งน้ำหนักมีปัญหาไหมมีผลไหมไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหานะค่อนข้างจะเคลียร์ครับผมก็คือผ่านสำหรับการชั่งน้ำหนักก็ร้านช่างนุอยู่ตรงไหนอยู่ลำลูกกาครับคลอง6ครับเผื่อเพื่อนๆพี่น้องเขาสนใจจะเข้าไปทำการโมดิฟายแพงไหมไม่แพงครับราคากันเองครับราคากันเองนะเข้าไปนี่โดนฟันแน่นอนครับนะบอกเบอร์โทรศัพท์ให้พี่ๆน้องๆเขาชื่นใจหน่อยเผื่อเขาจะตามหาช่างนุ๊กไปติดทางทำ Facebook ด้วยครับ Facebook ครับผมชื่อ Facebook ชื่ออะไรครับช่างนุ๊กเป็นภาษาอังกฤษครับช่างนุ๊กเป็นภาษาอังกฤษครับผมก็ไปเสิร์ชหาเอาเดี๋ยวก็เจอนะฝากถึงอะไรถึงทีมแข่งหน่อยอีก5ทีมที่เขามาในวันนี้
ทั้ง5ทีมผมก็ว่าทุกทีมก็น่ากลัวหมดครับแต่อย่ามองข้ามทีมอย่างพวกผมแล้วกันครับเออแล้วกลัวใครเป็นพิเศษมั้ยในเรื่องจากใจเลยในเรื่องรถผมคิดว่าผมไม่กลัวใครครับในเรื่องรถไม่ได้กลัวใครวัดกันที่ตัวขี่ครับวัดกันที่ตัวขี่เพราะฉะนั้นข้อมูลรถเนี่ยใกล้ๆเคียงกันครับผมเอาเป็นว่ายังไงก็วันนี้ก็ถามก่อนว่ารถช่างนู้นเนี่ยคันไหนเอามาไหมวันนี้เอามามาครับสีเงินกับสีชมพูครับอ๋อคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับผมนะสำหรับเจ้าจรวด2คันนี้ครับก็มีเวลาบัคอัพไว้อยู่แล้ว10แน่นอนแล้วพบกันวันที่14กุมภาครับผมชัวชัวครับ 100% แน่นอนครับฝากถึงนายทุนหน่อยเผื่อนายทุนมองอยู่มั่นใจไหมครับเต็มเงินไม่ได้เลยครับเตรียมเงินไม่ได้เลยจะอยู่หรือจะไปเตรียมเงินไม่ได้เลยแค่นั้นแหละโอเคครับขอบคุณมากครับช่างนุ่มครับสวัสดีครับผ่านไปแล้ว3ทีมรู้จักกันไปแล้ว3ทีม3ทีมเนี่ยปทุมธานีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทรัพย์เจริญทรัพย์เจริญแล้วก็คลองหลวงไฮไลท์สุดๆเลยมาจากหาดใหญ่ไม่กลัวใครแน่นอนเจ้าพ่อหาดใหญ่เจ้าพ่อภาคใต้สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับสวัสดีครับผมช่างโถหาดใหญ่ครับช่างโถหาดใหญ่เอารถมาเทียบในวันนี้มั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ถามเป็นเปอร์เซ็นต์เลย100% 100% ครับใครขี่พี่โถใครขี่น่าจะตัวขี่ใต้ครับยังไม่แน่ครับยังไม่แน่แต่ว่ามาจากใต้ก็เอาตัวขี่ใต้แล้วคือพื้นฐานเนี่ยรถใต้จะมีแต่201เมตรครับหนักใจไหมมาแข่ง402เมตรเนี่ยก็ต้องลองครับต้องลองครับต้องลองซ้อมแล้วเป็นไงได้ซ้อมบ้างหรือยังยังเลยครับยังไม่ได้ซ้อมด้วยมาจากใต้เมื่อไหร่เนี่ยเมื่อวานเมื่อวานเพื่อมาอัดรายการวันนี้นับถือใจพี่มากเลยจับมือทีของแหวนด้วยนะมาจากหาดใหญ่ครับท่านผู้ชม 1,000 กิโลเพื่อมาอัดรายการให้เราและการันตีได้ว่า14กุมภาโถหาดใหญ่มาแบบลึกๆมาแน่มาชัวร์ 100% ครับผมรถกี่คันน่าจะคันเดียวคันเดียวคันไหนซุปเปอร์เนี่ยน่าจะเป็นสีส้มคันนี้เลยโถหาดใหญ่ของดีหาดใหญ่การันตีแน่นอนฝากถึงทีมแข่งหน่อยไม่ว่าจะเป็นช่างหนุ่มช่างโจ๊กช่างนุฝากถึงหน่อยว่าเป็นไงเราพร้อมไหมพร้อมครับมีอะไรพูดถึงพวกนั้นไหมไม่มีไม่มีแล้วก็เจอวันแข่งดีกว่าเจอกันวันแข่งเลย14กุมภาพันธ์คลอง5แน่นอนดีเดย์นะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆโซนภาคใต้เนี่ยอยากจะนำรถไปทำกับพี่โถเนี่ยติดต่อได้ทางไหนทางเบอร์โทรได้เบอร์โทรครับมีเบอร์โทรไหมมีครับบอกเบอร์โทร0612218015ครับไม่ว่าจะเป็นแดดไม่ว่าจะเป็นสายพานไม่ว่าจะเป็นสี่จังหวะคือถ้าเกิดไปภาคใต้เนี่ยต้องโถหาดใหญ่เลยครับผมมีอะไรก็มิสคอลไปครับนะมาแบบลึกลึกสุดๆยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โถมากครับที่เสียสละเวลามาเป็นเกียรติให้กับรายการของเราในวันนี้ครับนะฮะขอบคุณมากครับครับและผ่านไป4ล้าน4ซุ้มเหลือที่มาในวันนี้แต่ยังไม่หมดแค่นี้เหลืออีก1ล้านสำหรับของดีดินแดงยินดีต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมปุ๊ประชาสงเคราะห์ครับผมปุ๊ประชาสงเคราะห์เดินเข้ามานึกว่านักร้องนำวงอีโบลาแต่งตัวซะแบบนี่ช่างทำรถจริงหรือเปล่าช่างทำรถครับทำไมแต่งตัวได้คอนทราสต์กับช่างหนุ่มซะเจริญเหลือเกินนะเพื่อนกันเพื่อนกันเป็นไงความพร้อมรู้สึกว่าปลุกผีขึ้นมาเลยใช่ไหมคันนี้ใช่ครับหลังจากที่ไปทำซูเปอร์เพนสีวาวไปทำสูบนอน66ชัก5ครับกลับมาปลุกผีขึ้นอีกครั้งนึงความพร้อมเป็นไงข้อมูลเหมือนเดิมไหมรถคันนี้จริงๆแล้วมันมีพื้นฐานของเดิมอยู่แล้วเพียงแค่ช่วงนั้นกระแส2จังหวะมันดรอปไปดรอปไปแต่ว่าเอามาปัดฝุ่นล้างขบูหน่อยเวลาก็มีเหมือนเดิมก็อาจจะเหมือนเดิมปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับซ้อมอ่ะเป็นไงบ้างแบ็กอัพเวลาไว้ยืนเลยประมาณยังครับตอนนี้ยังไม่ได้ซ้อมยังแล้วถามนิดนึงใครขี่วันจริงเนี่ยใครขี่น่าจะเป็นเจ้าทีครับคอนเฟิร์มครับผมไอทีใต้นะใช่ครับโอเคทีขี่รถผู้ประชาสงเคราะห์ไม่ซ้ำใครโอเคถือว่าผ่านแล้วเรื่องน้ำหนักล่ะโอเคไหมก็
ลองคำนวณแล้วน่าจะไม่ต่างจากคนอื่นมากแล้วรู้สึกยังไงว่ามาวันนี้ถือว่าเราเนี่ยเป็นทีมที่เคยบุกเบิกโอเพ่น2จังหวะแล้วก็เคยเร็วที่สุดในประเทศไทยมาแล้วรู้สึกยังไงกดดันไหมกดดันนิดหน่อยครับเพราะเคยทำไว้ใช่นะกดดันนิดนึงถือว่าเป็นทีมที่อยู่หัวๆและใครอยากจะเอารถไปทำกับช่างปูติดต่อได้ที่ไหนก็ตามเพจนะครับ Facebook ตามเพจตาม Facebook ปูประชาสงเคราะห์เลยใช่แล้วก็ตามประชาสงเคราะห์นั่นก็สีการเกิดกันโอเคก็ได้ทั้ง2คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นปูประชาสงเคราะห์หรือว่าตั้มนำชัยจ้องสืบพันธุ์ครับผมวันนี้ไม่มาวันนี้ไม่มาคิดถึงฝากถึงอีก4ทีมที่ผ่านไปแล้วหน่อยเมื่อกี้เขาขู่เราเหลือเกินเลยวันจริงเป็นยังไงซ้อมไม่นับครับดูวันแข่งครับเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยนะฮะซ้อมไม่นับซ้อมดีขนาดไหนแข่งก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นติดตามได้14กุมภาพันธ์ครับผมกับรายการด้วยครับผม NGO City Night Bike Party ของเรายังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณช่างปูมากครับผมครับที่เสียเวลามารถช่างปูเนี่ยคันไหนคันนี้ครับคันนี้เลยใช่ไหมคันม่วงกับคันม่วงคันเดิมเลยใช่ไหมกับคันเขียวกี่คันเนี่ยเอาลงกี่คันน่าจะมี2คันนี้แล้วแต่ว่ากำลังขึ้นรถเสียแดะยุทธยาอีกคันอ๋อแดะอยุธยาครับผมแดะที่เลี้ยงหมาใช่ครับที่บ้าหมาบ้ากามบ้ากามโอเคยังไงวันนี้ก็อ่ะรอลุ้นกัน14กุมภาจะเป็นยังไงติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมและเป็นที่เรียบร้อยนะเรารู้จักกันทั้งหมดแล้วรถที่จะวิ่งเชงในวันที่14กุมภาทั้ง5คนทั้ง5ช่างทั้ง5ทีมและที่ไม่ได้มาในวันนี้ความมันความเร้าใจจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกันวันที่14กุมภาพันธ์กับงาน NGO Street Deck Bike Party และในวันนี้รายการของเราก็ดำเนินมาถึงเวลาสุดท้ายแล้วฝากติดตามด้วยนะฮะกับเพจ NGO Street Deck Bike Party ใน Facebook แล้วก็ Boxer Racing เว็บไซต์นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนอกจากรถที่วิ่งเชงในวันที่14แล้วยังมีซูเปอร์โอเพ่นเพื่อนบ้านมาแน่นอนมาเลเซียนะฮะแล้วก็สปป.ลาวยืนยันแน่นอนว่ามาพบกับพี่ๆน้องๆชาวไทย14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเราจะไปเจอกันที่สนามคลอง5บางกอกแดกอเวนิววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม